วัสดีครับนัดสองดอกสวัสดีครับคุณปั้นโอเคถามก่อนข้อมูลเรื่องนี้เป็นน้องชายหรอเล่าให้ฟังน้องชายผมเองครับไม่นานนะครับผมเป็นบนรถคันหนึ่งที่จะไปภาคใต้ถูกไหมเป็นการไปภาคใต้ครั้งแรกของเขาด้วยอ๋ออันนี้เป็นรถอะไรรถส่วนตัวหรือรถประจำทางรถตู้ครับผมอ๋อเป็นรถตู้แบบรถตู้ประจำทางงี้ไหมรถบอกเลยรถตู้ขับรถส่งแรงงานพม่าที่เป็น MOU ครับผมอ๋อโอเคย้อนกลับไป10กว่าปีครับเรื่องนี้ปากพระร่วงเจอผีมันเกิดอะไรขึ้นครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้จบถ้าเวลายังพอมีเหลือสัก10นาทีผมจะแถมเรื่องเล็กๆน้อยๆให้คุณตั้นไว้แล้วกันนะครับผมได้เลยเอาไว้ดูในดุลและพินิจของคุณตั้นแล้วกันนะว่ามันทำไม่ทันนะครับผมครับผมครับผมก็ย้อนก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับฟังเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงฟังให้เป็นเรื่องเล่านะครับผมเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับย้อนไปเมื่อ10กว่าปีครับผมตอนนั้นไอ้นางเขาก็ขับรถตู้อยู่เมื่อก่อนเขาขับรถตู้วิ่งแบบกรุงเทพแม่สอดแต่มาหลังๆนี่ลูกพี่เขาบอกว่าให้นางอ่ะประจำอยู่ที่สาขาที่รังสิตเลยไอ้คิวรถตู้ของเขาหรือท่ารถเขาเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกับตลาด200ปีครับผมครับใกล้ๆติดกับสถานีรถไฟเลยนะแกก็จะมีตึกเป็นตึกพาณิชย์เอาไว้รองรับพวกแรงงานของชาวพม่าโดยเฉพาะเลยต้องบอกว่าชาวพม่าในที่นี้เป็นแรงงานแบบ MOU นะครับผมถูกกฎหมายแน่นอนครับครับไอ้นานก็สแตนบายไว้ที่เนี้ย2คันอีก2คันก็วิ่งปกติวิ่งรับส่งพม่าปกตินั่นแหละวิ่งส่งแม่สอดกรุงเทพแม่สอดนะระหว่างที่นานรอไม่มีงานก็จะไปวิ่งรถผีแบบว่าหน้าฟิวเจอร์อ่ะพวกสระบุรีหินกองอะไรพวกนี้ครับผมเก็บตกลูกค้าที่ไม่มีรถกลับครับก็หารายได้ตรงนั้นไปจนมาวันหนึ่งลูกพี่ก็มาบอกว่าเฮ้ยนั้นตอนนี้มี MOU มาเว้ยที่พัทลุงเขาต้องการคนงาน15คนเดี๋ยวไปส่งหน่อยไอ้นานก็บอกว่าผมไม่เคยไปนะภาคใต้อ่ะให้คนที่เคยไปแบบว่าชำนาญทางดีกว่ามั้งเขาบอกไม่เคยไปดีจะได้รู้ทางไม่มีประสบการณ์นี้เมื่อไหร่จะเป็นรถอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างนี้นะไอ้นานก็บอกรับปากกับไปก็รุ่งเช้าก็ตื่นเตรียมพร้อมเลยแต่เช้ามืดเลยคิดว่าจะได้ออกแต่เช้าที่ไหนได้พวกที่จัดแบบพาสปอร์ตพวกทำอะไรมันทำช้าครับผมต้องเรียกมาทีละคนมาดูซิว่ามันตรงกับพาสปอร์ตไหมอะไรเงี้ยกว่าจะทำเสร็จสับเกือบ4โมงเย็นนะครับผมแล้วเขาก็เอาเงินมาให้นานเป็นค่าแรงแล้วก็ค่าน้ำมันค่าก๊าซอย่างเงี้ยแล้วก็เอาพาสปอร์ตมาให้15เล่มแล้วบอกสั่งไอ้นานว่าพาสปอร์ตเนี่ยอย่าให้คนงาน MOU เห็นนะแล้วถ้าไปถึงที่นู่นแล้วส่งให้กับมือเจ้าของโรงงานเขานะตรวจรายละเอียดคุยกันเรียบร้อยแล้วไอ้นานก็รับทราบก็ออกเดินทางตั้งแต่4โมงเย็นครับผมก่อนจะออกเดินทางลูกพี่ไอ้นานเขาก็แจกเงินให้กับพวกแรงงานพม่าให้คนละ100บาทครับเอาไว้กินข้าวระหว่างทางจะขึ้นรถกันเสร็จครับผมแล้วตอนนั้นรถตู้ปกติมันต้อง15ที่นั่งใช่ไหมแต่เฉพาะคนนั่งอ่ะมันมีเบาะเสริมด้วยไงแต่ละอันเนี้ยแล้วก็นั่งเบียดๆไป15คนไอ้นางเขาก็ไปกับเมียเขาที่ชื่อไอ้กันที่เป็นชาวพม่าเหมือนกันนี่แหละก็นั่งกันขับรถไปเรื่อยๆพอขับก็ไปถนนสาย9ออกเพชรบุรีอะไรเนี้ยครับผมไปเรื่อยๆเลยขับกันไปเรื่อยพอถึงก็ประมาณจะทุ่มแล้วแหละคนพม่าในนั้นเขาก็คุยกับไอ้กันว่าหิวข้าวอย่าแวะกินข้าวเลยนะไอ้นางก็อ๋อรับทราบพอเมียเขาแปลให้ฟังก็ไปจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารที่รถตู้ชอบมาจอดประจำนั่นแหละคือรถตู้กับเจ้าของร้านเขาจะรู้กันปรากฏว่าไอ้นางก็เอาคนไปลงเจ้าของร้านก็เห็นโอ้คนมาลงเต็มเลยเว้ยเงี้ยเขาก็ดีใจคนขับรถก็จะกินข้าวฟรีใช่ไหมครับใช่แต่เดินไปตักข้าวตักไข่พะโล้ตักแกงอะไรราดกินไปไอ้นางก็คิดว่าเงินก็ให้ไปแล้วคนละร้อยเขาคงจะกินกันแหละแล้วตอนนั้นราคาข้าวแกงก็ชามละ30-40ไม่เกินเนี่ยครับผมปรากฏว่าสิ่งที่นางกำลังตักกับข้าวใส่จานเองเนี้ยก็เห็นว่าพวกแรงงานพม่าเขาสั่งข้าวกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับเป็นประมาณสักเกือบ10คนน่ะที่เขาสั่งแต่ข้าวเปล่าจานละ10บาทนะครับผมส่วนที่เหลือเขาก็อีกคนที่เขา
อยากจะกินกับข้าวเขาก็สั่งปกติไอ้นายก็สงสัยทำไมซื้อแค่ข้าวเปล่าจานละ10บาทเองอ่ะ10คนแล้วก็ไปล้อมโต๊ะกินกันนะสิ่งที่ไอ้นายเห็นแล้วรู้สึกประหลาดใจแล้วก็น่าสงสารมากก็คือเขาเอาพริกน้ำปลาในร้านนะครับผมมาตักราดข้าวแล้วก็กินกันประมาณว่าน้ำปลาหมดไป3ถ้วยใหญ่ๆเลยคนไหนไม่อิ่มก็มาสั่งข้าวเพิ่ม10บาทอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ากินข้าวไม่ลงประมาณว่ามันกินดีกับเขาแต่แรงงานพวกนี้เขากินแบบว่าประหยัดตังค์อ่ะครับมันก็รู้สึกหดหู่ตรงนี้ก็ผ่านไปพอขึ้นรถครับก็ขับกันไปเรื่อยๆนี่แหละไอ้นานก็ขับปกติประมาณ90 100ไม่เกินเนี้ยก็คนมันเยอะด้วยขับเร็วเดี๋ยวจะอันตรายไม่คุ้นทางด้วยใช่ไม่คุ้นทางด้วยแล้วก็เพิ่งไปครั้งแรกอ่ะพอขับไปเมียเขาก็นั่งคุยเป็นเพื่อนนะก็แวะเซเว่นซื้อกาแฟซื้อกระทิงแดงตุนไว้เลยกะว่าอย่าหลับนะอันตรายอะไรเงี้ยเมียเขาบอกเดี๋ยวหนูจะนั่งคุยเป็นเพื่อนพี่นะขับไปไม่ถึง10นาทีเมียนอนหลับอ้าปากหวาดแล้วแล้วพอขับไปได้สักพักหนึ่งตอนนั้นไอ้นานบอกใกล้ๆจะประมาณสัก5 ทุ่มหรือเที่ยงคืนนี่แหละก็ขับไปแล้วมันมีรถกระบะคันหนึ่งครับผมขับมาด้วยความเร็วที่มันเห็นจากกระจกทางด้านขวามือนะขับมาปื๊ดเร็วมากเลยแล้วก็ขับเสร็จแล้วเขาก็ปาดเข้าแบบปาดง่ายนะได้นานก็ตกใจก็หักหลบนิดนึงแล้วรถกระบะคันนั้นก็ขับไปก็เห็นแต่ไฟท้ายเขาอะแล้วก็บวกกับเห็นกับคนที่นั่งอยู่กระบะท้ายประมาณสัก5 หรือ 4-5 คนนี่แหละครับผมไอ้นานก็ตกใจก็เลยอุทานด้วยคำหยาบแล้วก็บอกว่าบ้าเอ้ยขับรถอย่างเงี้ยกูว่าไม่เกินโค้งหน้าหรอกมึงอะตายกันหมดแน่มันก็พูดอย่างนี้นะครับคือพูดไปด้วยอารมณ์ที่แบบว่าโมโหไงใช่ไม่ได้กะว่าจะไปแช่งอะไรเขาหรอกครับพอสักพักนึงก็คงคิดว่าไม่มีอะไรหรอกขับไปได้ไม่ถึง5 กิโลอ่ะปรากฏว่ารถคันนั้นคว่ำจริงๆครับอ้าวเห็นเป็นอุบัติเหตุข้างหน้าใช่ครับแต่ไม่ได้เห็นกับตานะครับคือขับไปแล้วตามรถคันนั้นไปปรากฏว่าตรงนั้นทางเส้นภาคใต้ก็รู้อยู่มันไม่มีไฟตามเสาใช่ไหมครับจะเห็นเฉพาะไฟที่หน้ารถศพนี่นอนกันเกลื่อนเลยครับผมมีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายรถนี่กระเด็นไปพลิกคว่ำไปประมาณ50 เมตรได้แล้วก็มีคนติดอยู่ในรถด้วยไอ้นานก็จอดรถห่างจากที่ศพประมาณสักไม่ถึง10 เมตรแล้วก็สั่งเมียว่าบอกคนในรถไม่ต้องลงนะเดี๋ยวลงไปเองซึ่งไอ้นานไปเนี่ยยังไม่มีใครมาเลยนะครับไอ้นานก็ใช้ไฟส่องไปแล้วก็ตอนนั้นมันพกกล้องไอ้โซนี่ไซเบอร์ช็อตไปด้วยไงมันก็จะไปดูว่ามีใครรอดไหมแต่ถ้าที่มันสังเกตด้วยสายตาแล้วไม่มีใครรอดนะครับเพราะสภาพศพคือแบบว่าไม่น่าอนาถไปมันน่าอนาถมากเลยครับผมแขนขาหักผิดรูปไส้แตกอะไรโอ้โหเละเทะหมดเลยครับผมที่น่าสงสารคือเด็ก2 คนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เหลือก็น่าจะเป็นไอ้นางบอกน่าจะเป็นพวกคนงานแบบก่อสร้างแบบทาสีทำอะไรเงี้ยมันมีอุปกรณ์พวกกระป๋องสีอะไรหกระเนระนาดเต็มหมดเลยครับผมแล้วสักพักหนึ่งจังหวะที่ไอ้นานเขารอนะก็มีรถมันก็จะมีรถสวนมาก็เขาก็เห็นเขาก็จอดกันแล้วก็มีการแจ้งกู้ภัยแจ้งอะไรกันไอ้นานก็ไปไม่ได้อยู่แล้วต้องรอเขามาเก็บศพใช่ไหมครับครับงั้นก็รอลูกก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเสร็จจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจเข้ามาเก็บศพก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็ไอ้นานบอกภาพที่อนาถคือศพมานอนเรียงกันเนี่ยน่าอนาถมากเลยแล้วพอรถเขาเก็บศพอะไรเรียบร้อยนานก็ขี่รถไปครับขี่ไปก็บ่นกับเมียไปว่าโอ้โหน่ากลัวเนาะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำให้นานต้องเบาในการขับรถมาอีกหน่อยเพราะเป็นการกลัวพอขับไปเรื่อยๆก็เจอปั๊มก๊าซก็เติมเพราะรถของนานใช้ NGV มันจะต้องต่อคิวนานหน่อยก็เติมไปให้เสร็จสับเลยอะเพราะว่าถ้าหลุดจากตาประมาณว่าทุ่งสงหรืออะไรไปเนี่ยปั๊มก็จะหายากกลางคืนเขาก็ไม่ค่อยเปิดกันแล้วหลังจากนั้นครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรครับพอไปถึงที่พัทลุงนี่ประมาณสัก5:00เกือบจะ6:00แล้วล่ะระหว่างทางนั้นก็คือมีไอ้นานเขาก็เห็นว่าระหว่างทางจะมีกองดำๆอย่างเงี้ยแบบหกเลี้ยไล่ตามรายทางไปเรื่อยเลยแล้วมีไอ้นานเวลาเขาเห็นนี่เขาก็ตกใจเขาก็ถามเขาพูดเป็นภาษาพม่าว่าประมาณว่าขี้ซ่าเงี้ยแปลว่าพี่นั่นขี้เหรออะไรเงี้ยคนพม่าเนี่ยในรถเขาก็ได้ยินไงเขาก็อ่ะพาเราไปส่งโรงงานขนขี้คนไรเงี้ยเหรอเขาก็ตื่นเต้นไม่เอานะไม่ทำนะอะไรเงี้ย
ก็ได้จากการแปลของเมียให้ฟังไอ้นานบอกมันไม่ใช่ขี้นะน่ะอันนั้นมันเป็นขี้ปาล์มเขาว่าไงครับกว่าจะอธิบายกันได้ก็กว่าจะไม่ทำกันอ่ะจนพอเขารับรู้ก็เอาไปส่งที่โรงงานปาล์มก็มีเจ้าของมารับรับคนเขาไปแล้วก็ส่งพาสปอร์ตให้ไปเงินทองนี่ก็เคลียร์กันแล้วครับผมตอนนั้นก็เสร็จสับจากการส่งคนก็อยู่ราวสักหกโมงกว่าไอ้นานก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ขอนอนหน่อยนะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเนี่ยเขาก็บอกนอนก็ได้ก็ไปหาที่ร่มๆอ่ะจอดนอนก็หลับไปครับตื่นมาสักเกือบเที่ยงได้จะหิวข้าวก็พาเมียไปกินข้าวกินปลากันพอเสร็จสับก็ไหนๆก็มาใต้กันแล้วเนาะครั้งแรกเราจะหาที่เที่ยวที่เที่ยวได้ครับผมจะเที่ยวกันเพลินเลยตอนแรกกะว่าสักประมาณสามโมงสี่โมงจะกลับกลายเป็นว่าห้าหกโมงเย็นนะครับผมถึงจะรู้ตัวว่าได้เวลากลับแล้วระหว่างที่ขากลับมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับหาข้าวหาปลากินกันขับรถกันมาเรื่อยๆพอมาถึงจังหวะหนึ่งครับผมมันเป็นช่วงเวลาที่ประมาณห้าทุ่มกว่าแน่นอนว่านะพอขับมาช้าๆไม่รีบปรากฏว่าช่วงนั้นไอ้นานเริ่มง่วงหลับง่วงหลับแบบหาวนอนอีกแล้วก็หันไปทางเมียเห็นเมียหน้าชุบไปกับกระจกอ้างไปแล้วอะเตียงก็ไม่อยากปลุกเมื่อไหร่ก็คิดตอนแรกคิดว่าเมียจะอยู่เป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรเรียบร้อยก็ครับก็จอดรถแป๊บนึงแล้วก็เปิดกระจกแล้วเอาน้ำวักล้างหน้าหน่อยเพราะว่าสถานที่มันไม่มีที่จะจอดนอนได้เลยมันเปี่ยวมากเลยครับผมไอ้นานว่านะก็ให้มันกระชุ่มกระชวยหน่อยแล้วก็ขับต่อขับไปได้สักพักโดนแอร์เย็นๆก็ตาก็เริ่มพิมพ์อีกแล้วจังหวะที่กำลังจะง่วงไม่ง่วงเนี้ยมันมีรถคันหนึ่งแล้วครับผมไอ้นานก็ดินเสียงป้าดแบบดังๆมาเลยนะมันก็ทำให้มันสะดุ้งแบบแล้วก็หันไปดูที่กระจกเอาเห็นรถไฟก็ส่องมาพอมันแซงไปไอ้นานก็ชะลอให้แล้วให้เขาแซงไปก่อนแต่ปรากฏว่าแซงให้นานไปได้สักประมาณไม่ถึง50เมตรอ่ะรถดีๆมันก็หักหลบแล้วก็พลิกคว่ำต่อหน้าเลยครับรถกระบะคันนั้นอ่ะพลิกคว่ำต่อหน้าไอ้นานพลิกคว่ำแบบตีลังกาตุ๊บๆๆไปงี้เลยครับผมไอ้นานก็ตกใจก็เฮ้ยอุบัติเหตุต่อหน้าเลยไอ้นานก็ว่าอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมครับก็มีคนหรือศพเนี่ยหรืออะไรกระเด็นเนี่ยเกลื่อนถนนอีกแล้วครับผมถ้านับได้ก็ประมาณสักห้าหกศพอ่ะไอ้นานก็เฮ้ยอุบัติเหตุก็จอดรถแล้วก็ไฟก็ส่องไปที่คนเหล่านั้นอ่ะบางคนก็นอนโอดโอยบางคนก็นิ่งไปเลยแล้วในรถตู้ที่ไอ้นานขับเขาจะมีพวกวอใช่ไหมฮะที่เอาไว้ติดต่อเฉพาะรถตู้ด้วยกันอ่ะครับแต่มันสามารถปรับขึ้นไปแบบขึ้นไปทางกู้ภัยได้ไอ้นานก็เลยตอนแรกคิดอย่างนั้นจะลงไปดูพอจะลังเปิดประตูจะลงไปสิ่งที่ทักไอ้นานคือเมียไอ้นานพี่จะลงไปไหนอุบัติเหตุไงบอกรู้แล้วแล้วพี่จะลงไปไหนจะไปดูทำไมพี่ก็แจ้งวอเสียงก็พูดอย่างนี้นะไอ้นานก็คิดได้ก็เลยหยิบวอมาแต่ขณะที่กำลังแจ้งวอตัวเองยืนอยู่ข้างๆรถแล้วนะครับประตูเปิดอ้าอยู่ครับแล้วก็หยิบวอมาแล้วก็พูดภาษาวอกันว่าประมาณว่ามีอุบัติเหตุครับขออนุญาตหน่อยตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดซึ่งหน้าผมเลยกู้ภัยเขาก็ถามว่าตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนเขาก็ว่าไงนะไอ้นายบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ก็ออกมาดูก็พยายามใช้สายตาเพ่งเนี่ยว่าจุดตรงไหนที่มันสำคัญตรงนั้นครับผมแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่ๆสองต้นไอ้นายก็บอกผมอยู่ตรงไหนผมไม่ทราบนะแต่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆสองต้นอยู่ทางขวามือผมอ่ะครับกู้ภัยก็บอกว่าน้องขึ้นรถเลยเขาว่าไงครับไอ้นั้นอ้าวพี่ไม่มาช่วยคนเจ็บหรอตอนนี้คนก็บางคนก็นอนอดโอยกันอยู่นะบางคนก็แน่นิ่งไปแล้วนะพี่เชื่อพี่ขึ้นรถเลยอ้าวแค่นี้นะช่วยหรอเขาพูดอย่างนี้นะอ้าวมันไม่ช่วยอ่ะไอ้นั้นก็อะไรวะอ้าวแล้วทำไมไม่ช่วยคนหรอเขาบอกว่าแล้วพอเขาทิ้งท้ายไว้แค่นี้ไอ้นานก็เอาไงดีวะจะเดินไปดูก็มันก็ยังไงเดียวจนเมียนานให้สติอ่ะพี่ขึ้นรถเถอะหนูว่านะสักพักหนึ่งพอไอ้นานขึ้นรถมาแล้วก็นั่งแล้วก็ปิดประตูรถก็กำลังคิดว่าจะทำยังไงดีเพราะมันจะไปมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะรถมันก็ขวางถนนอยู่คนก็นอนเกลื่อนอยู่ไอ้สักพักหนึ่งอ่ะคนเหล่านั้นอ่ะที่ว่าบางคนแน่นิ่งไปแล้วอ่ะเขาเริ่มลุกขึ้นเขาเริ่มลุกขึ้นเนี่ยเหมือนกับไอ้น้ำเฮ้ยบ้าอะไรเงี้ยเจ็บขนาดนั้นลุกขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยสักพักนึงไอ้น้าคิดได้เลยว่าไม่ใช่คนหรอกพอพูดอย่างนี้ปุ๊บมีไอ้น้าก็พี่หนูว่าไม่ใช่คนเหมือนกันนะหนูว่าเป็นผีว่าพี่ถอยหลังพี่ถอยหลัง
นานจะถอยไปไหนเราหลังมันมืดมองไม่เห็นไม่เหมือนทางหน้าทางหน้ายังมีไฟแล้วมีอนาคตที่ปิดไฟก็ปิดไฟหน้ารถนะครับแล้วก็ล็อกประตูไว้หมดเลยครับผมเพราะสภาพที่นานเห็นมันเหมือนคนเหล่านั้นกำลังจะเดินมาหามันอ่ะในสภาพที่บางคนก็กระโถกกระเพกบางคนก็คานมาอะไรเงี้ยนะครับครับตัวงานปิดไฟพอปิดไฟเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าสวดมนต์ท่องบทไหนด้านก็นั่งท่องพระที่คอเข้ามากำสักพักหนึ่งเปิดไฟทิ้งภาพเหล่านั้นไม่มีแล้วครับคุณตั้นก็คือไอ้นานทำให้นานมั่นใจว่าเนี่ยสิ่งที่มันเห็นเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่อุบัติเหตุที่จริงสักพักหนึ่งก็รู้สึกอะเมียก็ให้กระติว่าพี่ไปเถอะจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็แปลกมากไม่มีรถวิ่งสวนหรือวิ่งตามมาสักคันเลยครับช่วงเวลานั้นอะไอ้นางก็ไม่อยู่สุขละก็ขับรถเหยียบไปกำลังจะออกตัวจากรถไปได้สักประมาณไม่ถึง20 เมตรอะมันสังเกตว่าทางขวามือมันครับคือฝั่งตรงข้ามนะครับผมมันมีเงาแปลกๆยืนเหมือนยืนเรียงหน้ากระดานนะครับผมประมาณสัก6-7 นายไอ้6-7 เงาครับผมเหมือนกำลังโบกรถไอ้นานว่าไปด้วยเงี้ยแต่มันอยู่อีกฝั่งนะครับฝั่งตรงข้ามกันไอ้นานก็หันหน้าไปดูพอผ่านเงาตรงนั้นไปแล้วก็หันไปดูก็ต่อให้ใช้สายตาเพ่งแค่ไหนมันก็คงคิดว่าไม่ใช่คนอยู่แล้วล่ะมันก็เรียกเหยียบรถออกไปเลยครับผมคือตอนนั้นเหยียบเกินร้อยอีกนะคือไม่สนใจแล้วว่าการ์ดจะหมดหรือไม่หมดอ่ะพอเหยียบไปได้สักพักนึงมันก็ขับไปได้สักประมาณเกือบเป็น10 โลเหมือนกันแหละพอขับไปจิตใจก็เริ่มดีขึ้นเหมือนกับเริ่มเบาจากการกลัวมากขึ้นก็คุยกับเมียไปด้วยเมียตอนเนี้ยไม่กล้าไม่หลับละนั่งคุยแต่นานไปว่าพี่เราเจออะไรกันเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวถ้ารุ่งเช้าพี่ถ้าเจอวัดอ่ะแวะให้หนูทำบุญทำทานด้วยนะเออเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปได้ก่อนขับไปได้สักพักนึงครับผมผ่านมาสักประมาณเกือบ20-30 โลได้จากสายตาที่นานมองเห็นรถข้างหน้ามันมีรถอยู่คันหนึ่งจอดแล้วก็ข้างซ้ายมือนะครับเปิดไฟขอทางกระพริบอยู่อย่างเงี้ยครับผมด้วยที่ว่าระยะมันเห็นมันก็ไกลอยู่ประมาณ100 เมตรได้มันก็มีความคิดว่าจะถามเขาหน่อยรถพี่เป็นอะไรเพราะว่ารถมาจอดเปรี่ยวๆงั้นไม่ดีไงด้วยน้ำใจของคนขับรถด้วยกันอ่ะรถก็ทยอยเข้าไปเรื่อยๆใกล้ๆ50 เมตรก็ไปแล้วก็เห็นว่าเออมีคนเขาเปิดฝากระโปรงนะแล้วก็เหมือนกับดูเครื่องดูอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนนั่งอยู่ท้ายกระบะเหมือนรอรถซ่อมอะไรเงี้ยบางคนก็นั่งอยู่บนขอบกระบะบางคนก็ยืนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเหมือนคนเป็นครอบครัวใหญ่อ่ะไอ้นางเออรถเสียแน่นอนเนี่ยพอระยะจาก50 เมตรไล่ไป40-30-20พอได้20สักพักนึงเมียไอ้นานที่ชื่อจันเขาก็เขย่าแขนไอ้นานเลยว่าพี่เหยียบเลยพี่ไม่ต้องจอดไอ้นานก็บอกไม่จอดได้ไงต้องช่วยเหลือเขาก่อนคนขับรถด้วยกันถ้าเป็นเราล่ะประมาณนี้ว่ารถเราเสียแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขามาแล้วขับหนีบ้างอ่ะจะรู้สึกยังไงใช่จากนั้นเมียไอ้นานเขาก็ไม่สนใจเขาเอาหน้าซุกไปกับไอ้เบาะเลยครับผมแล้วสักพักเมียไอ้นานก็ใกล้เข้าไปกำลังจะถึงละก็จะลดกระจกลงแล้วนะครับกำลังจะถามว่ามีอะไรช่วยไหมครับแต่สิ่งที่นานเห็นนะครับคือสภาพรถตอนแรกเห็นว่าดีแต่พอมาเห็นอีกทีมันไม่ใช่รถที่สภาพที่ดีแล้วอะเป็นรถพังรถบุบเบี้ยวหลังคาทั้งหมดเลยและที่แต่ละคนก็ไม่ใช่คนนะครับผมคือแบบว่าสภาพแต่ละคนและที่สำคัญนะไอ้นานเห็นว่ามันมีเด็กด้วย2 คนไอ้นานก็บอกว่าแล้วเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกใช่อุบัติเหตุที่เกิดเมื่อขาดตอนขามาแน่เลยแต่ว่าขากลับเขาก็เลยเล่นเราไงหรือจะเป็นเพราะว่าเราไปพูดอย่างนั้นว่าก็คิดอย่างนี้ไงแต่ขณะที่มันกำลังคิดอย่างนั้นแหละเมียไอ้นางก็ลุกขึ้นบอกพี่จะอยู่ทำไมจะอยู่ช่วยผีหรือไงหรือว่าอย่างเงี้ยแล้วก็รีบให้นายก็รีบมีสติก็รีบเหยียบรถออกไปเลยครับกระจกก็ปิดขึ้นมาเหมือนเดิมตอนนี้ผวากันหนักละเพราะตอนนั้นที่มันเจอนี่อยู่ราวเที่ยงคืน1:00ได้แล้วล่ะไอ้ตรงนี้นะครับไอ้นางก็บอกว่าพี่ว่าพี่ขับไม่ไหวแล้วว่ะต้องหาที่จอดนอนละแล้วปั๊มที่นี่แต่ละปั๊มนะถ้าไม่ห่างกันเป็น100 โลก็บางปั๊มก็ปิดบางปั๊มก็ถ้าเปิดได้หายากมากครับแต่ด้วยความในความโชคร้ายมันยังมีความโชคดีอยู่
มันขับก็ไปเจอปั๊มเห็นปั๊มก๊าซปั๊มหนึ่งที่เขียนว่า NGV อยู่ข้างหน้ามันก็แวะเลยนะเพราะก๊าซตัวนั้นมันเหลืออยู่เม็ดเดียวแล้วอะประมาณถ้าไม่เติมนี่ถ้าวิ่งน้ำมันล้วนๆนี่เปลืองตายแน่ๆ มันก็แวะเข้าไปที่ปั๊มเลยแล้วก็จะไปที่หัวจ่ายเขาอะเด็กปั๊มเขาก็มาบอกพี่ก๊าซมันหมดพี่ต้องคอยนะถ้าพี่จะเติมอะไอ้นานบอกเอาวะคอยก็คอยถ้างั้นอีกชั่วโมงก๊าซจะมาประมาณตีสามก๊าซมาพี่คอยได้ไหมได้พี่คอยได้ถ้ามาก็พี่เป็นคิวที่เท่าไหร่เนี่ยเด็กปั๊มก็บอกของพี่คิวแรกเลยเดี๋ยวถ้ามาปุ๊บผมจะไปตามพี่เลยพี่ไปจอดรถนอนคอยก็ได้เลยนานก็ไปจอดรถตรงหน้าห้องน้ำให้เมียเข้าห้องน้ำทำอะไรขนาดเข้าห้องน้ำต้องเข้ากันเป็นคู่นะครับผมแบบไม่ได้แบ่งแยกหญิงชายแล้วคือมึงเข้ากูคอยมึงคอยกูเข้าอย่างนี้เลยพอเสร็จสับแล้วก็ตอนแรกกะจะนอนหน้าห้องน้ำแหละเอิญว่ามันมีรถสิบล้อจอดอยู่สองคันแล้วก็เปิดสตาร์ทรถทิ้งไว้มันดังมันก็หันไปดูทางซ้ายตรงท้ายปั๊มอ่ะเอ้าตรงนั้นไม่มีใครจอดเลยนี่หว่าทำเลดีด้วยก็มีร่มไม้ด้วยมันก็เลยถอยรถไปจอดนอนตรงนั้นระหว่างที่หลับไปครับเมียเนี่ยเขาก็กลัวจนหลับเลยนะเฉยนานนี่ก็ตอนแรกว่าจะไม่หลับแต่ก็ฝืนความง่วงไม่ได้ก็นั่งประมาณสักตีสองนั่งหลับไปพอหลับไปได้แป๊บนึงก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าน้ำเวลาหรอกว่ามันกี่โมงแต่มีคนมาเคาะกระจกก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยครับไอ้นาก็อ่ะก็เห็นอ้าวเด็กปั๊มนี่นาก็ลดกระจกลงมาว่าไงน้องพี่เติมก๊าซเขาบอกอ๋อเติมก๊าซเหรอไอ้ก๊าซมาไวนี่ว่าบอกพี่ว่าตีสามนี่ตีสองกว่าเองมาละโอเคได้โอเคได้นาก็ปิดกระจกแล้วก็ ขยับรถไปที่หัวจ่ายก็กำลังจะลงจากประตูรถเด็กปั๊มคนเดิมก็วิ่งมาอีกครับบอกว่าเอ้าพี่ยังไม่ตีสามนะการ์ดยังไม่มานะพี่นะบอกเอ้าเมื่อกี้เด็กปั๊มอีกคนนึงเขาไปบอกว่าให้ไปเติมการ์ดอ่ะใครบอกผมเนี่ยแหละจะเป็นคนไปบอกพี่เองเพราะว่าผมอยู่กะตอนเนี้ยคนเดียวพี่เอาเวรกรรมแหละไอ้นานบอกเอ้าไม่ได้อยู่กันสองสามคนเหรอเมื่อกี้พี่เห็นชุดที่ใส่มันเป็นเด็กปั๊มเลยนะพี่ผมอยู่คนเดียวตอนเนี้ยผมต้องรอประมาณการ์ดถึงจะมาตีสามน่ะไอ้นาก็บอกเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครไปปลุกหัวนะแล้วก็เด็กปั๊มก็ถามเอ้าใครไปปลุกพี่อ่ะเด็กปั๊มอีกคนนึงอ่ะเขามาปลุกพี่ไอ้นาก็ไม่ใช่เพื่อนหรอบอกไม่มีเพื่อนผมอยู่คนเดียวทั้งนั้นพี่คงโดนดีแล้วล่ะไอ้นาก็ผวาหนักเลยครับเอาคราวเนี้ยผมมาจอดรถตรงหน้าหัวใจเลยได้ไหมผมไม่ขอกลับไปที่เก่าแล้วอ่ะเขาบอกได้ที่อีกแป๊บเดียวอีกสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่ารถก๊าซก็จะมาแล้วไอ้นานก็ลงไปถามเด็กปั๊มว่าเมื่อกี้เนี่ยที่พี่เจอถ้าไม่ใช่คนอ่ะแล้วมันเป็นอะไรวะตอนแรกเด็กปั๊มก็จะไม่กล้าเล่าให้ฟังเพราะมันยังช่วงดึกอยู่เลยช่วงประมาณทักตีสามได้มาเล่าเรื่องผีกันเนี้ยแต่เขาก็ไอ้นานก็บอกเอาหน้าเดี๋ยวพี่ให้พิเศษเล่าที่ฟังหน่อยอ๋อผมก็ไม่รู้นะเขาเล่ากันมาเป็นทอดๆนะผมมาไม่ทันหรอกแต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนนะมีเด็กปั๊มคนหนึ่งอ่ะเขาถูกรถแบบว่าถอยไปทับแล้วเสียชีวิตอ่ะ อยู่ตรงนู้นอ่ะแต่ผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่คิดว่าพี่จะไปจอดรถนอนตรงนั้นแต่มันเป็นเรื่องเล่านะพี่นะผมก็ไม่เคยเห็นจริงหรอกเพราะผมทำงานที่นี่ยังไม่ครบปีเลยแต่เหตุการณ์ที่เล่าต่อมามันหลายปีแล้วพี่แต่โตตั้งนานผมก็ไม่เคยเจอนะเด็กปั๊มเขาก็ว่าอย่างนี้นะแสดงว่าพี่ก็โชคดีที่ได้เจอเนี่ยไอ้นานก็โชคดีบ้าเลยแต่หลังจากนั้นรถก๊าซมาใช่ไหมครับก็เติมก๊าซอัดกันเต็มถังไปเลยคราวนี้ก็ขับกันไปพอขับกันไปปุ๊บไอ้นานก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราขับไปแล้วเราไปเจอไอ้แก๊งนั้นอีกอะไอ้แก๊งรถกระบะนั้นอีกอะทำไงอะใช่ก็เลยตัดสินใจว่ารอให้เช้าก่อนดีกว่านะก็ถอยรถแต่ไม่นอนที่ปั๊มนี้นะครับคือไปหาที่นอนใหม่อาจจะเป็นจุดพักรถตรงไหนเนี่ยก็พอถึงรุ่งเช้าครับผมก็และแถวนั้นผมไม่ทราบว่ามันมีวัดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าถ้าจะมีน่าจะเป็นแถวเพชรบุรีหรือราชบุรีแล้วแหละที่จะหาวัดทำบุญได้อ่ะไอ้นานก็มาพอมาเจอวัดปุ๊บก็เข้าไปเลยครับต้องมาถึงวัดที่ประมาณเจ็ดโมงกว่าได้คือพระยังไม่ได้เลิกบิณฑบาตอะไรกันเลยอ่ะเดินหาพระกันรอบวัดเลยไม่เจอก็รอพระจนพระมาก็ทำกิจของสงฆ์เสร็จก็เดินเข้าไปหาพระก็บอกว่ามาทำอะไรกันเหรอโยม
ผมจะมาทำสังฆทานครับเขาอ้าวได้เลยได้สิแต่จังหวะที่นานเขาลงจากรถตู้เมียก็ลงแล้วก็จะไปหยิบไปเปิดรถครับผมเปิดรถไอ้ตรงกระบะเปิดตู้ตรงที่คนนั่งครับผมเพื่อจะหยิบของหยิบอะไรเงี้ยเพราะว่าซื้อสังฆทานมาแล้วพระเขาก็เห็นบอกว่าอ้าวแล้วคนในรถตู้หกเจ็ดคนนั้นไม่ลงมาทำด้วยหรอไอ้นานก็บอกว่าผมมากันแค่สองคนผมเมียนะครับส่วนพระบอกอืมเข้าใจละแต่ไอ้นานก็มันพอทำสังฆทานเสร็จไอ้นานก็มานั่งถามพระว่าแล้วถ้าที่หลวงตาเห็นว่าที่ทักว่าคนหกเจ็ดคนไม่ลงมาทำสังฆทานด้วยหรอน่ะเรื่องนั้นขึ้นมาบนรถผมได้อย่างไรล่ะหลวงตาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าโยมจะมีพระมีอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เขามาตามแรงกรรมอ่ะไม่รู้ว่าโยมไปทำอะไรเขาไว้หรือเปล่าเขาถึงสามารถขึ้นรถโยมได้อ่ะไอ้นานก็เลยบอกว่าผมเผลอไปพูดไม่ดีอ่ะเหมือนจะเรียกว่าเป็นการแช่งหรืออะไรก็ได้แต่ผมไม่คิดว่าไอ้คำพูดเหล่านี้มันจะเป็นจริงได้ไงหลวงตาเขาก็เทศสั่งสอนว่าการพูดการจาก็ให้มันดีๆต้องคิดดีพูดดีทำดีเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้พูดอะไรแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็แสดงว่าเป็นกรรมของเขาเองครับของเราอาจจะมีส่วนนิดหน่อยแล้วพอไอ้นานจากนั้นไอ้นานก็ทำบุญทำเสร็จแล้วก็กลับมาที่รังสิตก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ลูกพี่ฟังลูกพี่ก็บ่นก็ด่ามันพอสมควรนั่นแหละว่าการไปพูดอย่างนั้นมันไม่ดีครับนี่ก็เป็นการไปใต้ครั้งแรกของไอ้นานนะครับผมเจอสองเหตุการณ์เลยนะอ๋อแต่จริงๆนะคือต้องบอกว่าแหมมันพูดยากนะพี่นันนะว่าอารมณ์แบบผมเคยนะครับรถไปแล้วแบบจะรีบไปไหนจะแบบไปแบบอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนหนึ่งถามว่ามันก็เป็นอารมณ์เนาะแต่พอมาฟังมานึกจากเรื่องเนี้ยจริงมันคือการแช่งคนอื่นเขานะมันคือการสร้างกรรมเนาะเป็นการสร้างกรรมด้วยวาจาครับมันไปแช่งเขายิ่งเขาไปแบบนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าคือเขารับรู้ได้หรือว่ากลายเป็นว่าเราไปเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะไปบังเอิญไปเจอเขาพอดีจนเขากลับมา อีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วส่วนเด็กปั๊มเนี่ยก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่มันเปิดโลกไปแล้วอ่ะมันก็ต่อเนื่องกันก็เป็นไปได้แล้วกลับมาน้องชายได้ทำบุญให้เขาเปล่าก็ทำบุญนะครับผมที่ทำสังฆทานอะไรให้กับคนเหล่านั้นไปถึงไม่รู้จักชื่อแต่ก็นึกถึงลึกรูปลักษณะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ถึงเหมือนกันก็อีกนิดนึงครับคุณตันคือผมคิดว่าผมก็นั่งฟังแล้วผมแย้งกับไอ้นานว่าถ้าเกิดคำพูดคำจาเราสามารถแช่งใครให้คนนู้นเป็นคนนี้ตายได้สมมติถ้ามันเป็นศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ปากพูดนะตอนนี้คนเราไม่ตายกันโอ้ไม่เหลือไม่เหลือมันเป็นคำเขาเรียกอะไรอ่ะคำแช่งอ่ะมันเป็นเหมือนคำสบถคำอุปถาคำเขาเรียกว่าคำสบถแหละถูกต้องที่สุดคือเวลาใครก็แบบน่าจะตายไปซะอะไรเงี้ยอารมณ์แบบไปตายไปอะไรเงี้ยมันคือคำสบถที่ออกมาด้วยอารมณ์จริงๆความรู้สึกเราจริงๆก็ไม่อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนึกออกไหมแต่มันเป็นคำอุทานออกมาคำสบถออกมาคนฟังบางทีก็ถ้าไม่คิดอะไรก็โอเคแต่บางคนฟังไปคิดมันก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตยังไงเวลาจะสะบัดอะไรก็คิดนิดนึงก็แล้วกันเนาะครับพี่นัทบังเอิญคนที่เราแช่งครับมาพี่นัทว่าก่อนบังเอิญคนที่เราแช่งกับตายจริงอย่างที่ปากเราพูดนี่สิอนะก็ถือว่าเราก็ไปร่วมกรรมอ่ะก็ไปร่วมกรรมกับเขาอ่ะมันก็เป็นกรรมอ่ะไปแช่งเขาอ่ะคำว่าแช่งนี่มันคือกรรมเลยนะมันคือคิดไม่ดีอ่ะมันคือคิดไม่ดีมันคือมโนไปแล้วอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องวาจาเป็นวจีไปด้วยไงก็ดูเป็นเรื่องกรรมพี่นัทอีกเรื่องนึงผมขอยกไว้ก่อนได้ไหมมันยังมีเรื่องตอบจากพี่นัทอีกหนึ่งเรื่องไงเรื่องแถมเก็บไว้ก่อนได้ไหมสะสมไว้ก่อนนะไม่โกรธกันนะแต่มันเป็นเรื่องสั้นๆเลยนะ5 นาทีนะครับผมห้านาทีโอเคมาไม่เป็นไรครับได้5นาทีมาไม่เป็นไรครับห้านาทีได้โอเคได้เดี๋ยวผมจะรีบเล่าเลยครับผมโอเคคือเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของไอ้นานนี่แหละไอ้นานตอนนั้นคือเขากลับจะขายของจากพี่ชายพี่สาวแล้วเขาได้ข่าวว่าที่งานที่ลำพูนเขาจะมีงานปอยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะขายลูกชิ้นพี่เขาก็เอารถลูกชิ้นคันน้อยๆขึ้นรถกระบะขับนำหน้าไปก่อนแล้วให้นานอ่ะจะเอารถกระบะจากน้าคนแล้วเอามอเตอร์ไซค์มัดเป็นพ่วงแล้วขี่ซ้อนตามไปนะครับผมแล้วรถกระบะของไอ้น้อยๆของไอ้นานก็จะมีเตาแก๊สปิกนิกลูกนึง
ระทะแล้วก็น้ำมันอ๋อลูกชิ้นทอดส่วนอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆพี่ก็ไปให้ที่นู่นหมดแล้วครับไอ้นานด้วยความรีบไงมันก็ขี่ไปแล้วไอ้รถพ่วงอ่ะที่เอาไอ้สายรัดที่เป็นตะขอคล้องไว้อ่ะขับเร็วมากมันก็สายไปสายมาใช่ไหมฮะมันมีอยู่ช่วงนึงโค้งอ่ะมันหลุดครับผมรถมันก็วิ่งเข้าไปในป่าไอ้นานก็เอาตายห่าแล้วเราก็ยิ่งรีบก็ยิ่งช้าก็ลงจากรถมาแล้วก็จอดรถแล้วก็ไปเก็บรถเข็นขึ้นมาปรากฏว่ากระทะได้น้ำมันได้โชคดีที่น้ำมันไม่แตกแต่ถังแก๊สหาไม่เจอถังแก๊สห้าจิโลหาไม่เจอมันก็หาอย่างไรครับผมหาไปหามาก็บ่นงูก็กลัวแหละกลัวงูมันฉกหญ้ามันรกอ่ะสูงประมาณเกือบเข่าอ่ะแหวกหญ้าไปแหวกหญ้ามาตกใจสุดขีดคือมันเห็นศพคนแหละผู้ชายคนหนึ่งครับผมอยู่ในพงหญ้านั่นน่ะและถังแก๊สก็ไปทิ้งอยู่ตัวเขาอะครับไอ้นางก็ด้วยความตกใจแล้วก็ไม่รู้จะทำไงแก๊สก็จะเอารีบดันไม่เจอศพอีกก็แข็งใจไปเอาถังแก๊สขึ้นมาแล้วเอาผูกกับรถเซนแล้วขี่ไปเลยครับผมตอนไปถึงที่งานปอยพี่เขาบ่นว่าทำไมมาช้ากำลังว่าจะเล่าเรื่องว่าจะไปเจออะไรมาเขาบอกอย่าเพิ่งเอาไว้ก่อนก็เขียนรถขายกันคนละคันไอ้นางก็เขียนขายเขาก็เขียนขายใช่ไหมเป็นงานปอยนะครับผมและจากนั้นพี่สาวขายดีขายหมดก่อนงานเขาก็มาหายนานว่าขายไม่จบอีกเหรอพี่ขายหมดแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้พี่ยังให้ลูกชิ้นผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเลยนะเขามาขอลูกชิ้นพี่กินเขาบอกเขาหิวพี่ก็เลยให้เขาไปเขาใส่เสื้อแขนยาวลายสก็อตกางเกงยีนส์รองเท้าไม่ใส่เลยนะเป็นงานก็คุ้นว่ะนึกไม่ออกสักครั้งนึงเขาก็มาช่วยงานขายระหว่างที่เดินขายไอ้นานก็เห็นคนเนี้ยที่พี่สาวเล่าให้ฟังว่าผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวลายสก็อตแล้วกางเกงยีนหันมองมาที่ไอ้นานไอ้นานว่าอ๋อไอ้นี่แน่เลยก็เก็บความคิดนี้ไว้ก่อนพอเลิกขายก็กลับกันกำลังจะกลับก็ฉลองไงขายลูกชิ้นหมดกับเบียร์คนละป๋องก็พอได้จังหวะก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่มาผมเจออย่างเงี้ยรถถังแก๊สมันกิ้งไปแล้วก็ไปเจออยู่บนศพอ่ะพี่สาวมัวเปล่าตาฝาดเปล่าจริงพี่เดี๋ยวขากลับกูจะดูเขาก็ขับรถกันมาครับไอ้นานก็ขับมอไซค์ตามมาเอารถเข็นน้อยๆขึ้นกระบะแหละไอ้นานก็ขับมอไซค์ขี่นำหน้ารถกระบะมาจนมาถึงโค้งที่มันเจอมันบอกเนี่ยตรงนี้แหละพี่พอลงไปดูปุ๊บพี่สาวว่าเขาก็ไม่กลัวชนะเขาก็ลงไปดูด้วยว่าไอ้นานว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่นานพูดอะศพนั้นต้องอยู่แล้วเราต้องแจ้งเราสงสารเขาไงจะให้เขามันนอนเน่าอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไอ้นานก็ลงมาเนี่ยพี่อยู่กองนั่นแหละพี่ไปแหวกดูเถอะผมไม่กล้าหรอกพี่สาวก็เดินไปแหวกดูไหนวะไม่เห็นมีหรือว่านางมันจะไม่มีได้ไงพี่เอ็นซอยนาไปดูไม่เจอครับจังหวะที่กำลังค้นหาอยู่เนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จอดก็ถามว่าหาอะไรกันหรอบอกพอดีน้องหนูเจอศพแล้วอยู่ตรงนี้อ๋อไอ้ศพที่ว่าโดนรถชนตายเหรอที่เมื่อ2วันที่แล้วนะลุงก็ยังมาดูเลยเป็นผู้ชายน่าสงสารใส่เสื้อลายสก็อตแล้วก็ใส่กางเกงยีนส์ฮะเขาเก็บไปแล้วตั้งแต่2วันที่แล้วเองมาหาได้ตอนนี้เองเป็นญาติเขาหรอพอฟังแค่นี้ไอ้นานก็เดินขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยครับทิ้งที่สาวเต็งไว้เลยครับเรื่องจะประมาณนี้ครับอ๋อก็คือเป็นวิญญาณที่เขาเคยเสียชีวิตตรงนี้เราโดนทั้งพี่ทั้งน้องอ๋อพี่เขาไม่เห็นนะครับเห็นแต่นานนี่แหละโชคดีไปก็ถือว่าทำบุญไปลูกชิ้นให้ผีนะนี่พี่นัทเชื่อไหมว่าผมอะเหมือนกับหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามานะที่เป็น FC พี่อะครับผมมากกลัวว่าคาดหวังแล้วก็กลัวว่าพี่อะจะมีเรื่องสยิวมาสอดแทรกมาฝากดีนะวันนี้ผมจะแบบโอเคไม่มีต้องเซ็นเซอร์นะโอเคพี่นัทได้ครับขอบคุณมากโอเคครับพี่นัทไงเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ